หอยมือเสือเป็นหอยสองฝาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่ในแนวปะการังที่มีน้ำใสในระดับความลึกไม่เกิน20เมตรมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากหอยชนิดอื่นตรงที่ฝาด้านบนของหอยมือเสือจะเปิดออกและแผ่ส่วนเนื้อเยื่อที่เรียกว่าแมนเทิลออกเพื่อรับแสงและบริเวณบานพับเหลือรอยต่อด้านล่างของฝาหอยจะมีช่องสําหรับให้เส้นใยเนื้อเยื่อยื่นออกมาทําหน้าที่เชื่อมยึดตัวหอยให้เกาะติดกับหินหรือวัสดุใต้น้ํา หอยมือเสือทุกตัวจะมี2เพศในตัวเดียวกันโดยช่วงแรกจะยังไม่สามารถระบุเพศได้จนกระทั่งอายุได้ประมาณ2ปีขึ้นไปก็จะเปลี่ยนเป็นเพศผู้แล้วผลิตน้ำเชื้อออกมาและเมื่ออายุประมาณ4ปีครึ่งจะเปลี่ยนเป็นเพศเมียแทนแล้วเริ่มสร้างไข่เพื่อสืบพันธุ์ทำให้การผสมพันธุ์ในธรรมชาติค่อนข้างยากโดยในเขตร้อนหอยสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งปีขณะที่ในเขตอบอุ่นหอยจะสืบพันธุ์เฉพาะช่วงฤด,ดูร้อนเท่านั้นค่ะ